เรื่องแสงสีอะไรต่างๆพวกนี้นั้นก็ตามทีถ้าหากว่าเข้าใจในสิ่งที่ลุงเล่ามาเรื่อยๆจะมากน้อยข้อใดประการใดก็เชื่อว่ามันจะเป็นศักยภาพส่วนตัวด้วยเหมือนกันนะอย่าลืมนะอากาศตามสไตล์ของเตเตอร์แมนเข้าไว้ให้เป็นการหล่อเลี้ยงตัวเราเองเพื่อป้องกันสิ่งที่ผมพูดว่าถ้าหากว่าเป็นอาวุธเคมีมาถ้าหากว่ามันอยู่ห่างจากเรามาสัก10 เมตรเนี่ยอย่างนั้นก็ป้องกันตัวเองได้เพราะว่าเคมีมันฟุ้งกระจายไงแต่ถ้าหากว่าเจอเต็มๆแบบปอกเข้าไปตรงจมูกปากก็ยอมนะโยมแบบนั้นลุงก็ยอมเหมือนกันแหละแบบนั้นใช่ไหมฮะแต่ถ้าหากว่าอาวุธชีวภาพอย่างนี้ลุงไม่กลัวอยู่แล้วชีวภาพเช่นไวรัสโคโรนาเนี่ยอันนี้ถ้าหากว่ามันมาจากห้องแลบคืออาวุธชีวภาพลุงไม่กลัวเด็ดขาด100%ตรงนี้ก็รู้ว่ามีพลังงานว่าศักยภาพในการที่จะป้องกันตัวเราเองสิ่งนี้นะฮะถึงอยากให้ท่านได้รับรู้รับทราบแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ได้แล้วก็สร้างพลังงานกับตัวเองเป็นภูมิแพ้ภูมิมันจะได้หมดแหละนะครับก็ขอให้ทําเอาความแข็งแรงก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับต่อไปก็จะไม่แพ้อะไรแล้วพวกอากาศไปแพ้อากาศจะอยู่ได้ไงไม่มีที่อยู่ในแพ้อากาศจริงเราต้องเข้าใจอากาศเราจึงไม่แพ้มันรู้มันไงรู้เรารู้เขาไงเรารู้เรารู้เขาคืออากาศไม่ต้องรบก็ไม่ต้องแพ้รบไปทำไมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าแพ้อากาศเป็นภาษาหมอหรือเปล่าจะอยู่ได้ยังไงคือคนไม่มีปัญญาก็คิดไม่ออกนะแพ้อากาศไอ้ลุงมันมีปัญญาก็คิดออกสิครับมันก็ใช้อากาศเป็นยาต่อไปแพ้ไปทําไมแม้ต้องคิดย้อนไปย้อนมาให้ได้ใช่นะใช้อากาศเป็นยาก็งับอากาศธรรมดาดีจบนะมาแค่นี้ก็มีภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วพี่ก็ก็น่าเห็นใจครับไม่มีใครชวนคุณไปคิดมีแต่บอกว่ากินยาเนี่ยเพิ่มภูมิต้านทานก็ว่าไปอีกหน่อยจะมาเล่าเรื่องของคิดว่าจะเล่าวันนี้นะครับในเรื่องของโรคสมวิซีเนี่ยพอดีมันมาทางด้านนี้ก่อนไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยังมีอีกที่ก็จะมาทำอะไรต่างๆนากันผมกลับไปมองอย่างนี้รู้ไหมไม่รู้นะผมมองดักคอไม่ก่อนพวกมนุษย์ประเทศมหาอำนาจจริงถ้าเรามันเป็นปกติอยู่แล้วพยายามหลีกเลี่ยงยาอะไรเข้าตัวเป็นหลักเลยครับผมนะที่โอกาสแชร์สักนิดจำเป็นหลักได้เลยถ้าร่างกายเราเป็นปกติอยู่แล้วคำว่าปกติหมายความว่ากินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์หย่อมใสร่างกายแข็งแรงเป็นปกติมี5 คำนี่พี่กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์หย่อมใสร่างกายแข็งแรงถือว่าร่างกายปกติโอเคไหมไม่เจ็บไม่ปวดไม่รวดไม่ร้าวจ้ะนั่นๆไม่เป็นหวัดเป็นไรเหมือนชาวบ้านชาวโลกเขาเราถือว่าเป็นปกติอยู่ๆก็จะให้เข้ามาฉีดวัคซีนเข้าไปตัวเนี่ยเป็นผมไม่ทำนะครับเอาล่ะเดาทางวัคซีนนี่มันจะมาถ้ามันฉีดเข้าไปรู้ไหมว่ามันเอาอะไรใส่เข้าไปในร่างกายไปเชื่อนักวิชาการกี่ตัวงี้ดีกว่าผมเรียกมันเป็นตัวเลยเอาจริงนะมันจะเอาความรอบรู้ต่างๆมาป้องกันเราได้ไหมเนี่ย